ะผมร่วงหลังคลอดนะคะคุณแม่นะคะถ้าที่ประสบปัญหาภาวะผมร่วงหลังคลอดนะคะอย่า กังวลใจไปค่ะเพราะถือว่าเป็นภาวะปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังคลอดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยสาเหตุนะคะเกิดจากภาวะเอสโตรเจนนะคะที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังคลอดอาการดังกล่าวนะคะก็จะกลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลา1ปีนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะพอลูกน้อยอายุครบ1ขวบปีนะคะผมของคุณแม่นะคะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีสาเหตุอื่นๆนะคะที่จะทำให้คุณแม่ยังมีอาการผิดปกติได้อยู่นะคะถ้าอาการดังกล่าวนะคะยังเกิดเกิน1ปีนะคะแนะนำว่าให้เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ